ภาพยืนยันน้องเซนตี้เนี่ยจากเรียกน้องๆและเด็กๆเข้ามาประกาศ2ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างแล้วนโยบายของทีมยังเหมือนเดิมไหมคือใช้ในพื้นที่ครับสภาพทีมของยาลอซิตี้ณตอนนี้คือโดยรวมก็อยู่ประมาณเตรียมความพร้อมอยู่ประมาณ 70% ครับส่วนนโยบายหลักก็ยังคงเดิมครับใช้เด็กในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ก็เป้าหมายเดิมก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่มีโอกาสได้ลดเล่นในที3แล้วก็สามารถขยับในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะเป็นขึ้นในที1ที2อะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงครับตัวปีนี้ขึ้นมารับงานเฮดโค้ชเป็นครั้งแรกรู้สึกไงที่จริงเนี่ยเรียกว่าให้คนมันก็ไม่ใช่เพราะเราทำงานเป็นทีมอ่ะหรือมีทีมงานอย่างโค้ชบูเองก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะเป็นหัวหน้าผู้สอนเหมือนเดิมแต่ละที่พูดตามหลักความเป็นจริงแต่เราก็ทำงานเป็นทีมมากกว่าครับโดยแบ่งงานตามสภาพของความเป็นทีมของทีมงานยาลอซิตี้ก็เป้าหมายของทีมก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าทางสโมสรก็เน้นให้สร้างเยาวชนแล้วก็ขึ้นมาผลักดันให้มีโอกาสได้เล่นในโหลดในที3แล้วก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วก็สามารถมาเชียร์มาชมเกมการแข่งขันทั้งในบ้านและนอกบ้านโดยมีลูกหลานทีมยาลอของเราเนี่ยเป็นอยู่ประมาณ 90% 90-99% ในทีมครับ